นะครับโอ้ฉันว่าคนแรกคนแรกก็ต้องวนอยู่นะต้องใส่วันไหนนี่ในส่วนของพิธีการนะครับสักครู่หนึ่งท่านประธานในพิธีพร้อมกับท่านตุลาการด้วยท่านนายกท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนบุญขึ้นจึงต่อเรือกำบันใหม่ลำหนึ่งออกค้าขายจนพบลู่ทางดีจึงย้ายรามรามขบวนจีจนราบคาบ้านเมืองเรียบร้อยดีเลยประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ในนามของคณะกรรมการผู้จัดการประชุมขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นอย่างยิ่งในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่1ประจำปี2562ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้พุทธศักราช2547เทศบาลภาคใต้โดยมีกลุ่มนายกเทศมนตรีประธานสภาปลัดเทศบาลตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพอยู่กับเมืองระนองต้องอยู่กับฝนให้ได้นะครับนะก็ถ้าเราบริหารจัดการให้ดีนะครับระนองอุปสรรคเรื่องน้ำท่วมก็ไม่หนักหนานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการน้ำระบายลงสู่ทะเลถ้าโชคไม่ดีวันน้ำใหญ่คือวันข้างขึ้นนะครับน้ำทะเลหนุนพี่น้องประชาชนก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนหน่อยเรียนว่าผมจะชอบใช้คำว่าทำบายพาสช่วยให้ระนองเอานายกมาเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนเฮ้ขาไว้สบีลีแวร์เดนนะครับท่านเป็นนายกกับลูกวอเหนือกับลูกวอเหนือของนราธิวาสสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสคิดว่าท่านเดินทางมาร่วมประชุมด้วยนะครับท่านได้ช่วยเหลือสมาคมในกรณีเราจัดประชุมใหญ่ท่านจะประมาณการจำนวนไทยมุสลิมเพื่อให้ทางสมาคมได้จัดอาหารไว้ต้อนรับเพียงพอกับจำนวนของไทยมุสลิมที่เดินทางไปร่วมกับเรานี่คือประเด็นการบริหารการของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยผ่านมาถึงคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้เขาไม่พึงพอใจนายกถ้านายกเปิดสอบเองเพราะว่านายกจะเลือกคนของนายกเองขับเคลื่อนไปเป็นปลัดแทนเพราะฉะนั้นปลัดคนนี้เขาบอกเขาเสียโอกาสเขาอยากให้กรมเปิดสอบเมื่อเขาสอบได้แล้วกรมต้องไปบรรจุตามลำดับนี่คือเป็นประเด็นปัญหาที่เรานำเสนอแล้วเรื่องนี้ท่านนายกวินิยะได้นำความเห็นของท่านนายกองศักดิ์นครยะลาไปหาลือในกรรมาธิการครั้งหนึ่งเราจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อกระทรวงมหาดไทยให้ทบทวนเรื่องนี้ก็ปรากฏว่า5เสือที่ผมได้กล่าวแล้วเนี่ยลงลายด่าผมทุกวันเลยว่าเพิ่มสวัสดิการเพราะในส่วนของท้องถิ่นไหนกูเห็นมาสอนแล้ว
ทุกคนดูแลบ้านแถวบ้านลูกเรื่องนี้